สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราค่ะก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับว่ากฎหมายค่ะกฎหมายที่ผู้หญิงเราเนี่ยนะคะควรที่จะรู้ไว้ก็จะดีกับตัวเองมากๆแล้วก็จะเป็นประโยชน์มากๆเลยคือว่ากฎหมายเนี่ยเราก็รู้กันอยู่แล้วว่ามันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวหลายๆคนอาจจะไม่เคยสนใจมันเลยบางครั้งเนี่ยเรื่องใกล้ตัวนี่แหละที่พอเกิดปัญหาหลายคนเนี่ยมักจะแบบมองข้ามไปอะไรประมาณนี้นะคะในฐานะนักกฎหมายที่คุณเคยกับลิซ่ามานานค่ะจึงอยากทำหน้าแจ้งสิทธิประโยชน์ที่ผู้หญิงเนี่ยควรจะรู้เอาไว้นะคะเพื่อที่จะได้แบบว่าไม่เสียเปรียบใครก็คืออประมาณเรืองวัฒนวณิชนะคะก็ได้เขียนในฐานะที่จะเป็นนักกฎหมายคือท่านเนี่ยเป็นนักกฎหมายอย่างแรกเลยค่ะกฎหมายเกี่ยวกับครอบครัวนะคะอย่างแรกเลยก็คือ1การหมั้นนั่นเองการหมั้นนะคะการหมั้นถ้าเกิดว่าถ้าหมั้นกันแล้วไม่แต่งกันไม่แต่งงานกันเนี่ยอย่างเช่นผู้ชายตายผู้ชายตายขอหมั้นก็เป็นของผู้หญิงนะคะคือว่าถ้าผู้ชายเนี่ยมาขอหมั้นแต่ว่าผู้ชายเนี่ยเสียชีวิตของนั้นเนี่ยก็จะเป็นของมั่นเนี่ยก็จะเป็นของผู้หญิงต่อให้ผู้หญิงตายของมั่นก็เป็นมรดกไปสู่ครอบครัวของผู้หญิงถ้าผู้ชายไม่ตายแต่ผู้หญิงตายของมั่นที่ผู้ชายให้เนี่ยก็ต้องไปตกอยู่กับครอบครัวของผู้หญิงถ้าผู้ไปมีคนอื่นเรานะคะก็ริบของมั่นได้เลยโดยที่ไม่ต้องแต่งงานนะคะเข้าใจนะอย่างที่2ค่ะคือเงื่อนไขการสมรสก็คือว่าผู้หญิงเนี่ยมีสิทธิเลือกจะใช้นามสกุลตัวเองหรือว่าเลือกที่จะใช้นามสกุลสามีก็ได้หรือจะใช้ทั้ง2อย่างเลยก็ได้ตรงกันข้ามค่ะผู้ชายจะไปใช้นามสกุลผู้หญิงไม่ได้ผู้ชายเลือกใช้นามสกุลผู้หญิงไม่ได้ยกเว้นผู้หญิงจะเป็นต้นจะเป็นต้นเป็นเขาเรียกว่าผู้หญิงจะเป็นต้นของนามสกุลนะคะก็คือว่าผู้ชายไม่สามารถจะเปลี่ยนไปใช้นามสกุลผู้หญิงได้แต่ผู้หญิงสามารถจะเปลี่ยนไปใช้นามสกุลผู้ชายก็ได้หรือว่าจะใช้นามสกุลเราเองก็ได้อย่างที่3ทรัพย์สินระหว่างสามีแล้วก็ภรรยาก็คืออะไรที่ได้มาระหว่างการสมรสเนี่ยจะเป็นสินสมรสทั้งสิ้นยกเว้นมรดกตกทอดจากพ่อแม่ฉะนั้นเราเป็นผู้หญิงเราต้องหาผู้ชายที่ทำมาหากินเพราะว่าผู้ชายทำมาหากินทำงานมาเป็นของเราด้วยเหมือนกันนะคะถึงแม้ผู้ชายจะหามาอะไรอย่างนี้ถ้าแต่งงานกันทรัพย์สินระหว่างภรรยาสามีคือเราต้องมีเหมือนกับเขาได้เหมือนกับเขาได้อย่างนี้สิถ้าเกิดว่าอยู่กันไปแล้วต้องการหย่าร้างพอจะเลิกกันอะไรที่เคยมาามาตอนแต่งงานอะไรกันอย่างเงี้ยต่อให้เป็นชื่อของผู้ชายต้องระบุให้ชัดเจนนะคะก่อนที่จะหย่าเลยแบบว่าห้ามบอกว่าจะไปตกลงกันเองเพราะว่าโอกาสโดนเบี้ยวเนี่ยมีอยู่สูงเลยทำให้มันเรียบร้อยก่อนจะหย่าดีกว่านะคะ5ค่ะบุตรนอกสมรสหญิงกับชายเนี่ย อยู่กินกันโดยที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสเวลามีบุตรเกิดขึ้นมาบุตรเนี่ยจะเป็นบุตรโดยชอบธรรมของฝ่ายหญิงนะคะแต่เป็นบุตรนอกกฎหมายของฝ่ายชายถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะให้เขาเนี่ยเลี้ยงดูแต่เขาไม่มานะคะเราฟ้องเลยตรวจ DNA ว่าใช่แล้วเขาเนี่ยต้องจดทะเบียนรับรองบุตรและส่งเสียลูกของเราด้วยคือว่าบางคนแบบว่าจะหย่าร้างอะไรกันเงี้ยแต่มีลูกแต่ว่าคือลูกก็อยู่ในกฎของผู้หญิงถูกไหมคะผู้หญิงเป็นคนข้อแต่ถึงแม้ว่าพ่อเขาเหมือนกับจะไม่ยอมรับเราต้องไปฟ้องนะคะว่าอะไรแบบเนี้ยว่าเขาเป็นพ่อเขาต้องรับเลี้ยงส่งเสียลูกของเราอย่างที่6ค่ะมรดกนะคะผู้หญิงผู้ชายสิทธิเท่าเทียมกันค่ะคือต้องได้รับเท่าเทียมกันในกรณีที่ไม่มีพินัยกรรมต่อให้เราออกจากบ้านไปนานขนาดไหนเราก็มีสิทธิที่จะได้กฎหมายแรงงานค่ะ7สัญญาจ้างแรงงานนะคะผู้หญิงได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานจะมาใช้
ให้แบบว่าทำงานดึกๆดื่นๆโดยไม่เต็มใจก็ไม่ได้ถ้าท้องก็ต้องให้ลาคลอด90วันหรือว่าทำงานอยู่ดีๆโดนให้ออกไม่สมเหตุสมผลเนี่ยต้องได้ค่าชดเชยทำงานเกิน4เดือนชดเชย1เดือนเกิน1ปีได้3เดือนและเกิน3ปีได้6เดือนนะคะมันมีสิทธิ์ของผู้หญิงเยอะต้องดูให้ดีเลยข้อที่8ค่ะกฎหมายการล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงานคือนายจ้างที่เป็นผู้ชายเนี่ยมาจะมาล่วงละเมิดทางเพศลูกจ้างที่เป็นผู้หญิงเนี่ยไม่ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นสายตาท่าทางคำพูดหรือว่ามีพฤติกรรมไม่เหมาะสมสามารถร้องเรียนได้เลย9ค่ะการกู้ยืมเงินคือถ้าเราไม่ได้เกี่ยวข้องอย่าไปเป็นผู้ค้ำประกันเพราะว่าเป็นผู้ค้ำประกันเท่ากับเป็นลูกหนี้เลยนะคะเรื่องแบบนี้เนี่ยเราต้องทำความเข้าใจว่าถ้าค้ำเขาไม่ส่งหนี้เราเนี่ยจะมาเขาเรียกว่าจะมาที่เราทันทีเลยคือจะมาเก็บที่เราข้อเกี่ยวกับการแพ่งบ้างกฎหมายทางการแพ่งนะคะข้อที่10ก็คือการเช่าซื้อกับการขายแบบผ่อนส่งคือถ้าซื้อขายแล้วติดไฟแนนซ์อยู่หากผู้เช่าซื้อไม่มีปัญหาเขาเรียกว่าโทษทีนะคะหากผู้เช่าซื้อเนี่ยไม่มีปัญญาที่จะส่งต่อไปเอาไปขายคนอื่นแล้วคนอื่นก็กลับผิดสัญญาแถมยังหารถไม่เจอผู้เช่าซื้อตั้งแต่แรกต้องเป็นผู้รับผิดชอบนะคะผู้หญิงต้องจำไว้จะเอาอะไรไปขายต่อใครต้องระวังให้ดีเลยข้อ11ค่ะการขายฝากเวลาเป็นหนี้ใครเวลาที่เป็นหนี้ใครเราเอาที่ดินหรือบ้านเนี่ยไปประกันเวลาเราไม่มีเงินจ่ายเขาเขาก็ฟ้องถ้าเป็นการฝากขายหนี้ผิดสัญญาปุ๊บเขายึดได้เลยเราไม่มีโอกาสยื่นอุทธรณ์ใดๆเลยก็คือถ้าเราไปให้ที่ดินแหล่งเขาแล้วเราผิดสัญญาไม่จ่ายเขาเนี่ยยื่นอุทธรณ์อะไรก็ไม่มีประโยชน์ข้อ12ข้อสุดท้ายค่ะการจำนองคือถ้าจะทำเอกสารกู้ยืมอะไรต่างๆให้ทำเป็นการจำนองเพราะว่าถ้าเกิดว่าขาดส่งนะเราเนี่ยยังมีเวลาได้หายใจด้วยการยื่นอุทธรณ์ของเรายังมีสิทธิ์กลับมาเป็นของเราได้และถ้ากู้พวกสินไถ่ทั้งขายฝากแล้วก็จำนองนะจำนองห้ามคิดดอกเกินร้อยละ15นะถ้าเกิดว่าเกินก็ฟ้องได้เลยนะคะก็คือก่อนที่จะไปให้ที่ดีแหละใครอ่ะไปจำนองก่อนแล้วเราจะยื่นอุทธรณ์ได้ต้องขอบคุณค่ะริซ่านะคะโดยPepper ทีมงานของที่นี่ค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะก็อยากจะให้ผู้หญิงเนี่ยได้เรียนรู้กฎหมายที่บางคนอาจจะคิดว่ามันไม่สำคัญแล้วก็ไม่ควรที่จะละเลยเนาะก็สู้ๆค่ะขอบคุณค่ะ